คืบหน้าระดับหนึ่งจากว่าที่นายกอบจปทุมธานีนะครับคุณชาญพวงเพชรหลังจากชนะบิ๊กแจ๊สมาแล้วแล้วก็มีทนายความท่านหนึ่งไปโพสต์นะว่าจะปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเปล่าเพราะว่าในอดีตนั้นทางด้านของคุณชาญเนี่ยถูกปป,ปชส่งฟ้องแล้วก็ศาลก็มีคําสั่งให้หลุดจากตําแหน่งหน้าที่ไปก่อนนะครับแล้วเรื่องของการทุจริตในหน้าที่เนี่ยยังไม่มีคําตัดสินออกมานะฮะ แล้วก็มาจนถึงวาระของการเลือกนายกอบจอคนใหม่แล้วก็ได้คนเดิมคนที่เคยมีปัญหาทุจริตต่อหน้าที่นะฮะมันก็เลยเป็นประเด็นที่มีรายงานข่าวนะครับว่าทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทำหนังสือชี้แจงไปให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบเรื่องการเข้าสมัครนะครับลงเลือกตั้งนายกอบจปทุมธานี และการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของนายชาญพวงเพชรหลังการเลือกตั้งรู้ผลแล้วนะครับอันนี้เป็นรายง,งานข่าวนะฮะประเด็นแรกก็คือคุณชาญพวงเพชรถูกคณะกรรมการปรปรชชี้มูลความผิดคดีทุจริตนะฮะสารประทับรับฟ้องทําไมยังสมัครเป็นนายกอ,าบาอบจปทุมธานีนะครับทางกรมได้ระบุว่าการที่นายชาญถูกสารอาญาประทับฟ้อง คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลคดียังไม่ถึงที่สุดและไม่ได้ถูกคุมขังโดยหมายศาลนะครับไม่ได้ถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งดังนั้นคุณชาญยังไม่มีลักษณะต้องห้ามและยังสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกอบอจอปทุมธานีได้ตามพรบอบอจ2540มาตรา35ทับ1ประกอบพรบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นพส2 5 6 5 6นะครับประเด็นที่2ทํทำไมนายชาญต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกอบจปทุมธานีแม้ต่างกรรมต่างวาระทางทางกลมได้ชี้แจงนะครับว่าการที่นายชาญกระทำความผิดเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกอบจปทุมธานีในวาระก่อนและสารอาญาประทับฟ้องนายชาญ เมื่อพ้นจากตําแหน่งไปแล้วก็ตามแม้ต่อมาเมื่อในชาญได้รับเลือกตั้งให้ดํารงตําแหน่งนายกอบจอปทุมธานีในอีกวาระหนึ่งในชาญก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติปปชพศ .2561 นะครับมาตรา81และมาตรา93เทียบเคียงความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาจากข้อมูลทั้งหมดชี้ให้เห็นว่าแม้ในชาญพวงเพชร จะเอาชนะการเลือกตั้งนายกอบจปทุมธาน,นีสมัยนี้ได้แต่ก็อาจจะต้องอาจจะต้องนะฮะหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีเข้ารับตําแหน่งตามเงื่อนไขทางกฎหมายที่กําหนดไว้นะครับเดี๋ยวพอเข้ารับตําแหน่งปุ๊บต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีฮะเอเอ,เ,อเข้ารับตําแหน่งก่อนนะฮะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่<อ>ตามตามตามกฎหมายเลยแหละนะครับอันนี้เป็นความเห็นตามรายงานข่าวนะฮะ เป็นความเห็นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาส่งเรื่องนี้ให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดูฮะจะเป็นไปตามนี้หรือไม่เดี๋ยวติดตามดูท่านผู้ชมฮะผมว่าวันนี้คุณชานต้องพูดบ้างแล้วต้องพูดฮะต้องพูดบ้างแล้วว่าเออตัวคุณชานเนี่ยคิดเห็นยังไงกับเอ่อความเห็นจากหลายๆส่วนที่มองว่ามันมันก็คนเดิมตำแหน่งเดิมใช่ไหมเพียงแต่กลับมาอีกครั้งหนึ่งเรื่องได้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง เพราะว่าคดีน่น,นความผิดนั้นเนี่ยยังศาลยังไม่ตัดสินไงเออยังไม่รู้<ด>คุณผิดหรือถูกไงใช่ตรงนี้แหละมันก็เลยวนลูปกลับมาที่เดิมอย่างไม่น่าเชื่อฮะเรื่องแบบนี้เออเกิดขึ้นได้นะฮะ